แด่ความสำเร็จของเราบอสกินหมูบ้างสิคะทำไมกินแต่ผักสลัดล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยฉันเห็นบอสชอบกินต้มแซ่บหมูร้านนี้มากเลยไม่ใช่หรอคะของทอดของมันพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะ ชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียวนะคะถ้าแค่เรื่องกินเนี่ยยังเลือกกินตามใจชอบไม่ได้แบบนี้ชีวิตยังจะมีความหมายอะไรอีกหรอคะ นี่ค่ะชิ้นใหญ่ไปเลยค่ะคุณเคยเจอผู้หญิงที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าภรรยาของคุณไหมเขาจะเอาใจคุณทุกอย่างขอแค่คุณมีความสุขคุณมาทำงานเอาสมองมาบ้างไหมโปรเจกต์สำคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พวกคุณเตรียมแผนงานไว้ให้ผมแค่ชุดเดียวงั้นเหรอไม่คิดเผื่อบ้างเลยใช่ไหมถ้าลูกค้าไม่พอใจแผนงานนี้แล้วจะทำยังไงนี่ลูกค้าก็จะถึงแล้วด้วยบอสคะนี่คือแผนงานที่ฉันเตรียมไว้ล่วงหน้าค่ะมี3รูปแบบบอสวางใจได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดีมากดูเตยเป็นตัวอย่างนะแผนงานของคุณเตยเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับคุณตาลนี่คุณมีเลขาเก่งแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกอิจฉาคุณเลยนะครับคุณจงก็ว่าไปงั้นยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันครับเหนื่อยก็พักผ่อนบ้างนะคะเขารู้ว่าผมต้องการอะไรและจะเตรียมไว้ให้ผมล่วงหน้าตลอดต่างจากภรรยาของผมที่รักคุณเห็นชาที่ผมเอาไว้ที่โต๊ะไหมอ๋อชากระปุกนั่นเหรอคะออนเอามาทำชาเย็นแล้วค่ะพี่ลองชิมดูไหมฮะเอามาทำชาเย็นใช่นั่นมันชาที่ประมูลมาเพื่อให้ลูกค้ากระปุกละตั้ง 50,000 เลยนะคุณตาลผมเอาโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมจะมีเกียรติได้ลองชิมชาดีที่คุณเพิ่งไปประมูลมาไหมคุณตาลผมขอแค่นี้คุณคงไม่ปฏิเสธผมใช่ไหมครับอ
ณจ๊อบคะบอสก็เห็นคุณจ๊อบไอบ่อยๆอะค่ะเขาก็เลยตั้งใจเตรียมชาอูหลงไว้ให้ค่ะชาตัวนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่าชาที่บอสเขาไปประมูลมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยชาตัวนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องช่วยการรักษาอาการไอได้ดีมากเลยนะคะบอสเขาให้ฉันเตรียมไว้ให้คุณจ๊อบตั้งนานละค่ะเดี๋ยวคุยงานเสร็จเนี่ยฉันจะเอาไปส่งให้นะคะผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณตาลเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้เนี่ยในเมื่อคุณแสดงความจริงใจให้กับผมขนาดนี้แล้วงั้นงานนี้ผมให้คุณทำนะผมว่าใจคุณได้แล้วล่ะยินดีที่ร่วมงานครับยินดีเช่นกันครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณตาลคุณเป็นคนที่มีเลขาดีมากเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะเข้าทั้งสวยทั้งมีความสามารถแถมยังช่วยผมแก้ไขปัญหาได้เกือบทุกอย่างเลยผักพวกนี้อีกแล้วนี่ออนคิดว่าพี่เป็นกระต่ายหรือไงเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าช่วงนี้พี่กินของมันไม่ได้ให้กินพวกผักผลไม้ไปก่อนพี่อดทนหน่อยนะพี่ตาลบอสคะชีวิตมันสั้นบอสควรเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆนะคะใช่คุณพูดถูกน้องครับข้าวขาหมูกองหนึ่งได้ครับผมจะเอากลับไปให้แฟนกินถ้าอาหารผมใจไว้แล้วพวกคุณตามสบายได้เลยนะผมขอตัวกลับก่อนคุณตาลฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันสู้เขาไม่ได้ตรงไหนอ่ะเตยคุณดีมากนะเขานะเพราะว่าผมรักเขาทำไมเหรอคะชากระปุกนั้นมันแพงมากเลยเหรอมันจะไปแพงอะไรล่ะแค่ใบชาเองแต่พี่แค่ไม่รู้ว่าออนทำชาเย็นเป็นด้วยอย่างนี้พี่ต้องชิมหน่อยนั่นแหละชิมหน่อยสินี่ค่ะอื้อหือหวานกำลังดีเลยจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วเนาะออนจะชงให้พี่ดื่มเองแบบนี้เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไงจ้ารู้จักประหยัดอดออมแบบนี้เนี่ยสมแล้วแหละที่เป็นภรรยาของพี่นี่ข้าวขาหมูที่ออนชอบแต่ว่าพี่ให้ออนกินอันนี้พี่เห็นแล้วพี่จะไม่อยากกินหรออยากกินสิแต่ใครให้ช่วงก่อนพี่ไม่ควบคุมการกินเองล่ะออนไม่ได้ลำไส้อักเสบเหมือนพี่นี่ถ้าให้ออนมากินผักกับพี่แบบนี้ทุกวันเดี๋ยวก็ขาดสารอาหารพอดีหรอกรีบกินเถอะเตย
ถ้าผมเลือกคุณเพราะว่าคุณเหมาะสมกับผมมากกว่าภรรยางั้นวันข้างหน้าถ้าผมเจอคนที่เหมาะสมกว่าคุณล่ะคุณตันแต่เขาไม่เหมือนกันเพราะผมรักเขามันไม่เกี่ยวกันเลยว่าเราจะเหมาะสมกันไหมถึงเราจะมีอะไรมากมายที่เข้ากันไม่ได้แต่ผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเขาชีวิตคนเราจะเจอคนที่เหมาะสมกว่าเรื่อยๆแต่ความเหมาะสมมันไม่ใช่ความรักและความรักคือสิ่งเดียวที่ทดแทนกันไม่ได้ฉันเป็นคนเห็นเต็มสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้สงสัยคงจะบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าอะในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะหน่อยนี่พวกเธอนุ้ยพนักงานที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนเข้าโรงแรมกับบอสอีกแล้วนี่นางนี่มันไวไฟขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยถึงว่าทำไมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพวกเราไวขนาดนั้นที่แท้ก็เอาตัวเขาแรกนี่เองพี่ปีที่พี่พูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าอย่ามาแต่งเรื่องโกหกกันนะจริงสิฉันจะไปแต่งเรื่องโกหกพวกเธอทำไมล่ะและอีกอย่างนะฉันเป็นคนเห็นเต็มสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันพวกเธอลองคิดดูนะถ้าเขาไม่เอาตัวเข้าแรกเนี่ยจะมียอดขายดีขนาดนี้ได้ยังไงปีพูดถูกพวกเธอดูมันสิวันๆแต่งตัวสั้นเสมอหูขนาดนั้นอ่ะคงแต่งตัวมาอ่อยบอสแน่เลยแต่ฉันว่าเขาแต่งแบบนี้ก็สวยดีหรอแต่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคุณนุ้ยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องหน่อยค่ะพี่บีพี่บีอยู่ในห้องนานจังเลยเนาะสงสัยคงจะบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าอะหุ่นมีน้ำมีนวลมันดีแบบนี้นี่เองใช้ได้เกิดประโยชน์มากเลยอะไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมยอดขายของพวกเราเนี่ยตกลงมากขนาดนี้ก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้พี่ปีคะที่พี่ปีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอคะสวัสดีค่ะฉันขอแจ้งความค่ะฉันโดนเจ้านายของฉันวางยาแล้วก็พาฉันเข้าโรงแรมแล้วฉันเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันมีพยานค่ะเ
เดี๋ยวทุกๆคนเนี่ยช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะโทษน้องน้อยพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันน่ะแล้วก็พวกเราแค่คุยกันสนุกขำๆกันเท่านั้นเองอะเนาะน้องนุ้ยอย่าจริงจังไปเลยนะจะไม่ให้ฉันจริงจังได้ไงคะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเสียหายฉันก็เลยต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันด้วยเดี๋ยวถ้าตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกๆคนช่วยฉันด้วยนะคะเราได้ตรวจสอบทุกอย่างและการให้ปากคำของทุกคนแล้วคุณไม่ได้กระทำความผิดใดๆต่อคุณณลินิภาเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของการนินทาของพนักงานไปกันเถอะค่ะบอสครับผมตาฝาดไปเองเหรอครับบอสผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยผมหวังดีเตือนคุณแต่สุดท้ายคุณเกือบลากผมเข้าตารางบอสคะคือฉันคือคุณทำได้ดีมากคุณนุ้ยคุณผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีพักไม่มีพวกชอบโดนเขารังแกบางครั้งเราก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแค่ปิดหูปิดตาตัวเองมันไม่พอหรอกนะในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะเลยไล่พวกเขาออกให้หมดแล้วคุณก็ไปตามทนายของบริษัทมานะตามทนายตามทนายมาทำไมคะก็มาฟ้องพวกเขาไงข้อหามีประมาทแม่ยิ่งดูปีกับออนเนี่ยยิ่งเหมาะสมกันมากเลยลูกทั้งสองอ่ะลองคบกันดูนะแม่อยากให้ลูกทั้งสองเนี่ยมั่นใหม่กันเร็วๆจังข้าวกล่องที่ฉันทำเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะงั้นผมเอากะเพรารัดข้าว20บาทได้ไหมครับแค่20บาทจะพอกินหรอคะอีกอย่างกล่องละ20เนี่ยฉันยังไม่เคยขายเลยดูการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยไม่เหมือนคนไม่มีเงินเลยนะผมไม่มีเงินแล้วจริงๆครับและอีกอย่างผมไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อนฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะ
เดี๋ยวคุณไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณตาลตกอับขนาดนี้เลยเหรอครับคุณเพิ่งได้งานใหญ่ไปชิ้นนึงทำไมคุณไม่ไปฉลองล่ะครับแล้วคุณมาหาผมที่นี่ทำไมเพราะมีคนขอร้องให้ผมพาคุณไปพบไงแบบเนี้ยเข้ามาในร้านได้ไงถึงมันจะเป็นแค่เข้ากล่องข้างทางแต่ว่าเราก็ไม่ควรทิ้งขว้างนะครับมาจ้ะลูกปีนี่จ้ะกินเยอะๆนะของมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเลยจ้ะขอบคุณครับคุณแม่คุณน้าครับช่วงนี้ผมยุ่งกับงานมากเลยไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเลยครับวันนี้ผมก็เลยลูกปีกินเยอะๆจ้ะกินเลยจ้ะขอบคุณครับแม่คุณแม่ก็กินเยอะๆนะครับคุณน้าครับผมอยู่บริษัทนี้มา3ปีแล้วผมเชื่อว่าสินค้าของเราต้องขายดีแน่นอนครับและผมรับรองว่าถ้าออนอยู่กับผมออนจะไม่ลำบากแน่นอนครับแกลงทุนล้มเหลวตอนเนี้ยแกยังติดหนี้ธนาคารอีกเป็นล้านแกเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะไม่พาลูกสาวของฉันอะไปลำบากไปพร้อมแกที่แกสองคนคบกันอะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาลูกสาวฉันจริงๆที่ฉันเรียกแกมาในวันนี้เพราะว่าลูกสาวฉันอะมีเรื่องอยากจะคุยกับแกพี่ตาลเราเลิกกันเถอะต่อไปพี่ก็ไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอีกคุณแม่คะต่อไปกันเถอะคะไปกันเถอะจ้ะลูกปีคนคบกันอ่ะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาเสียเวลาลูกสาวฉันจริงผู้จัดการเชอรี่ครับนี่คือสินค้าใหม่ของผมครับคุณดูก่อนนะครับคุณอย่ามารบกวนฉันเลยค่ะเพราะยังไงฉันก็ไม่มีวันซื้อสินค้าคุณหรอกฉันขอร้องล่ะคุณไปเสนอขายที่อื่นเถอะนะเอ้าคุณครับหยุดทำไมเสียงคุณมันน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่เอาไม่เอาไปถอยไปไกลท่านประธานคะจะทานอาหารก่อนหรือเข้าประชุมเลยคะ
นี่พ่อหนุ่มเองเหรอผลไม้ไหมพ่อหนุ่มลุงปลูกเองกับมือเลยนะวันนี้ลุงขายถูกๆลุงขายยังไงล่ะครับโลละ10บาทจ้ะถูกขนาดนี้เลยเหรอครับคือลูกสาวลุงกำลังป่วยลุงต้องรีบเก็บเงินไปรักษาลูกตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วลุงเลยอยากให้มันครบไปไวลุงเลยขายถูกๆงั้นผมเอาหมดเลยครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะกินหมดเหรอพ่อหนุ่มซื้อกลับไปเดี๋ยวมันจะเน่าเสียดายน่ะผมไม่ได้เอาไปกินคนเดียวหรอกครับผมเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานคุณลุงใส่ถุงให้ผมเลยนะครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงทอนเงินให้ตอนนี้นึกออกหรือยังอ๋อคุณลุงเองเหรอครับ แล้วนั่นคืออ๋อนี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของบริษัทผมเองครับมันเป็นแบรนด์ใหม่ก็เลยไม่มีบริษัทไหนลองใช้ก็เลยขายไม่ออกครับมีเท่าไหร่เหรอลุงเหมาหมดเลยไม่ต้องหรอกครับอีกอย่างลุงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเพราะผมมี 6,000 เครื่องเลยครับได้ใช้สิบริษัทของลุงใหญ่นะเราเข้าไปเดินดูบริษัทกันหน่อยไหมพอดีเลยลูกสาวลุงอยู่บริษัทเหมือนกันตั้งแต่เขาหายป่วยเขาก็ตามหาคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ไปทั่วเขาอยากเจอพ่อหนุ่มมานานแล้วได้ข่าวว่าบริษัทพี่เข้าตลาดหุ้นแล้วเหรอคะแล้วไงหรอคือพี่ยังอยากคืนดีพี่ตาลรอนานหรือยังคะแล้วนี่ใครเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไปเราไปกันเถอะวันนี้เราไปร้านอาหารบนดาดฟ้ากันดีกว่าเนาะดีค่ะร้านนั้นอร่อยดีเฮ้ยแต่วันนี้พี่ตาลแต่งตัวหล่อนะนี่คุณวันนี้มันวันเสาร์นะคุณยังจะไปทำงานอีกเหรอแล้วแบบนี้งานบ้านใครจะทำล่ะตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาเนี่ยฉันก็เป็นคนทำงานบ้านมาตลอดแล้ววันนี้คุณจะเป็นคนทำบ้างมันจะเป็นอะไรไปนี่คุณถ้าคุณไม่อยากทำคุณก็ไปจ้างแม่บ้านมาทำเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณออกค่าจ้างครึ่งนึงอ
วันๆเอาแต่เที่ยวนี่แถมยังซื้อของเยอะแยะขนาดนี้แล้วของที่ซื้อแต่ละอย่างเนี่ยนะไม่มีของผัวมันเลยสักชิ้นเธอนี่ใช้เงินสิ้นเปลืองจริงๆเลยนะใช่ครับแม่ป้าข้างบ้านเราเนี่ยเขาก็ว่ากันหมดแล้วผมถามคุณจริงๆนะคุณไม่อายบ้างหรือไงเมื่อก่อนตอนที่ฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยฉันก็ซื้อของให้แต่คุณกับคุณแม่ของฉันเนี่ยฉันยังไม่กล้าซื้อเลยแม้แต่เสื้อใหม่สักตัวเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็ว่าให้ฉันใช้เงินสิ้นเปลืองมาวันนี้ฉันใช้เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรเนี่ยแล้วมันไปหนักหัวใครใหญ่นี่นี่จ๊อบเมียแกพูดแบบเนี้ยหมายความว่าไงนี่คุณเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนหรอพอดีบริษัทหยุดยาวอ่ะฉันก็เลยว่าจะพาพ่อแม่ฉันไปเที่ยวจะไปเที่ยวนี่คุณไม่รู้บ้างเหรอว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันเป็นยังไงทำไมคุณยังใช้เงินสิ้นเปลืองแบบนี้อีกล่ะฮะถ้าคุณยังทำตัวแบบเนี้ยแล้วต่อไปเราจะใช้ชีวิตคู่กันยังไงฉันหาเงินเองฉันอยากใช้ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งทำไมฉันจะใช้อะไรเนี่ยฉันต้องขออนุญาตคุณก่อนหรือไงเฮ้ยๆๆออนๆๆนั่นมันสามีนุ้ยไม่ใช่เหรอโหแต่งงานกันก็ตั้งหลายปีล่ะยังหวานกันขนาดนี้เลยก็ว่าทำไมช่วงก่อนนุ้ยถึงเลี้ยงลูกอยู่บ้านที่แท้ก็สามีเอาใจนี่เองฉันละอิจฉาจริงเลยแต่ฉันว่าไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้นิดคุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยหนุ้ยวันนี้วันครบรอบของเราไงหนุ้ยคุณฟังที่แม่พูดเถอะนะลาออกแล้วไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่บ้านเราดีกว่าพี่เห็นหนุ้ยทำงานเดือดอย่างนี้ทุกวันพี่เป็นห่วงหนุ้ยมากเลยนะถ้าคุณมาหาฉันเพราะเรื่องนี้คุณก็กลับไปเถอะฉันจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่มีวันลาออกเด็ดขาดแล้วคุณเนี่ยก็หยุดความคิดที่จะให้ฉันลาออกซะคุณทำโอทีถึงดึกทุกวันผมก็แค่อยากให้คุณได้พักผ่อนอยู่บ้านบ้างอีกอย่างตอนนี้คุณก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วอะนี่มันหมายความว่าอะไรในสายตาของคุณน่ะยังมีบ้านของเราอยู่ไหมนี่เขาแยกกันอยู่แล้วเหรอไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้ที่ฉันทำแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วก็เป็นแม่บ้านฟรีๆให้พวกคุณอีกแล้วไงพี่ช็อปพี่ดูสิว่าหนูซื้ออะไรมาให้ไหนดูสินี่ทันแน่นนาฬิกาที่พี่บอกว่าพี่อยากได้ไงหนูเห็นว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดพี่แล้วอ่ะหนูกลัวพี่ไม่ว่างหนูก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้พี่เลยเป็นยังไงบ้างพี่ชอบไหมน่ารักมากเลยอ่ะงั้นพี่ลองใส่นะพี่จ๊อบคือ
อีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะถึงวันครบรอบของเราแล้วพี่จะซื้อของขวัญอะไรให้หนูหรอคือว่าหนูอยากได้ชุดเดรสนี่นุ้ยเราก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะนี่นุ้ยจะเอาของขวัญอะไรอีกหรอแล้วอีกอย่างนะนาฬิกาให้นุ้ยซื้อให้พี่เนี่ยมันก็เป็นเงินพี่ไม่ใช่เหรอถ้านุ้ยยังมีหน้ามาขอขวัญอะไรจากพี่อีกเหรอพี่จ๊อบนี่จ่ายเอกสารของพี่นี่นุ้ยมาส่งเอกสารแค่นี้ทำไมถึงช้าขนาดนี้วันๆนุ้ยอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยนี่นุ้ยไม่เคยเข้าใจพี่เลยใช่ไหมว่าพี่ทำงานหาเงินมันเหนื่อยมากแค่ไหนอะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆว่ะพี่จ๊อบพี่จ๊อบหนูไม่มีเงินแล้วอะพี่ช่วยเรียกแก๊ปหนูหน่อยได้ไหมโอนไปแล้ว30บาทหนุ้ยนั่งรถแดงกลับบ้านเองนะวันๆไม่ทำอะไรยังคิดอยากจะนั่งแก๊ปตากแอร์สบายๆให้ดูราคานี้ให้แม่หน่อยสิว่ามันราคาเท่าไหร่พี่จ๊อบคือตอนนี้แม่หนูป่วยอ่ะหนูต้องกลับไปดูแลแม่หนูสักพักพี่ช่วยโอนเงินให้หนูหน่อยได้ไหมเงินหนูไม่พอค่ารถอะพี่นะนี่หนุ่ยบ้านเธอก็มีน้องชายไม่ใช่เหรอเธอจะไปกังวลอะไรอีกอย่างนะผู้หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วมันก็เหมือนน้ำที่เททิ้งนั่นแหละแต่แม่คะน้องชายหนูเขายังเรียนอยู่นะคะแม่มันจะแม่พูดถูกครับน้องชายเธอก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะควรดูแลครอบครัวตัวเองได้แล้วอีกอย่างถ้าเธอกลับไปดูแลแม่แล้วใครจะดูแลแม่พี่ล่ะถ้าเธอไปนะพี่จะไม่ให้ค่ารถไม่พอค่าใช้จ่ายของเดือนนี้พี่ก็จะไม่ให้พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าไปขอแม่เธอไหมพี่จ๊อบช่วยดูราคานี้ให้แม่หน่อยราคาเท่าไหร่อันนี้1บาทยังไงอู้มันมีโค้ดส่วนลดด้วยจริงเหรอสั่งให้แม่สั่งนี้มาสั่งไม่แกพอจะมีเงินให้ฉันอยู่มั้งไหมได้แกขอบใจมากเลยนะแกโอนมาที่บัญชีแบบนี้มันไม่ใช่ภรรยาแล้วแหละแม่บ้านชัดๆเลยไปกันเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยรบกวนคุณอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอีกมันน่ารำคาญนุ้ยนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวนี่คุณอย่าลืมนะว่าบ้านที่คุณอยู่มันเป็นทรัพย์สินหลักแต่งงานของเราถ้าตามหลักแล้วมันต้องเป็นของพี่ครึ่งหนึ่งได้คุณทำอะไรรับหลังฉันไว้เนี่ยคุณคงรู้ตัวดีนะชีวิตสามีภรรยาของเราเนี่ยมันจบลงแค่นี้แหละคุณเตรียมตัวคุยกับทนายของฉันได้เลยหลังจากเรื่องนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงไม่ควรทิ้งงานตัวเองเพื่อไปดูแลครอบครัวเด็ดขาดเพราะการที่ทำอะไรก็ต้องดูสีหน้าคนอื่นมันทรมานมากจริงคุณครับอะไรรปภนี่ใช่เงินของคุณไหมครับตกลงพื้นเนี่ยครับ
ต้องใช้หน่อยสิเงินของผมเองลาปากละกูคนนี้ไม่ผ่านครับคุณตาลเสียใจด้วยนะครับคุณครับนี่สาวของคุณหรือเปล่าครับก็ใช่นะสิโอ้ท้องฉันหล่นไปจากกระป๋องทำอะไรเนี่ยท้องลอกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้จะไปไหนก็ไปเลยนะเฮ้ยขวางหูขวางตาชะมัดเลยขอโทษครับขอโทษผมไม่ตั้งใจครับไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองคุณครับนี่ใช่ของคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นาฬิกาฉันค่ะแต่ผมเห็นมันตกข้างๆคุณนะครับสงสัยมีคนทำหล่นไว้มั้งคะฉันว่าคุณลุงเอาเก็บไว้เถอะค่ะเผื่อมีคนมาตามหาไม่ครับไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมเป็นคนขี้ขโมยครับไม่หรอกค่ะถ้ามีคนมาถามเนี่ยคุณลุงก็แค่บอกเขาไปว่าคุณลุงเจอนาฬิกาจากตรงนี้กล้องวงจรปิดก็มีนี่คะจะเอาไปแล้วจริงๆเหรอครับใช่ค่ะถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะคุณตามครับคนนี้แหละครับท่านประธานครับสวัสดีครับท่านประธานเรียกผมมาพบมีอะไรหรือเปล่าครับก็เรื่องขั้นผู้จัดการคนใหม่เนี่ยแหละผมกำลังพิจารณาดูว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการคนใหม่ฝ่ายบัญชีดีขั้นตอนแรกถ้าเหรียญเนี่ยออกหัวเย็นนี้คุณไปพบผมที่ห้องแล้วคุณก็จะได้เป็นผู้จัดการคนใหม่คุณอย่าไปตั้งนานแล้วนี่ว่ายังไงล่ะได้เลยครับท่านประธาน
เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมไปพบท่านประธานที่ห้องนะครับงั้นเดี๋ยวคุณไปรอผมที่ห้องก่อนแล้วกันได้เลยครับผมสุดหล่อเรียกดิฉันเข้ามาพบเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเอ๊หรือว่าท่านประธานเปลี่ยนใจสนใจสิ่งที่ฉันเสนอไปคะแล้วคุณจะยอมทำทุกอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่ายอมสิคะฉันยอมทำทุกอย่างเลยค่ะขอแค่ได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีงั้นคุณไปรอผมที่ห้องก่อนแล้วกันได้เลยค่ะท่านประธานสุดหล ท่านประธานเรียกฉันมาพบมีอะไรหรือเปล่าคะก็เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการไงล่ะเลื่อนตำแหน่งจริงเหรอคะถึงฉันจะทำงานไม่ค่อยเก่งเนี่ยแต่ฉันก็จะทำให้เต็มที่เลยนะคะถ้าคุณให้โอกาสฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะนี่ท่านประธานจะทำอะไรคะอย่ามาใช้ตำแหน่งมาล่อให้ฉันทำอะไรทุเรศแบบนี้นะคะคุณออนคุณหันฉลาดใช้ทางลับบ้างสิผมอุตส่าห์หยิบยื่นโอกาสนี้ให้คุณแล้วนะฉันยอมโดนไล่ออกดีกว่าต้องมาทำอะไรทุเรศแบบนี้ใช้ทางลัดโง่ๆแบบนี้มันไม่ใช่ฉันค่ะงั้นก็เตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกันคนที่ฉวยโอกาสเนี่ยคนที่ยอมเอาตัวเข้าแรกแบบคุณสองคนจะผ่านคุณสองคนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไหนในบริษัทผมเลยคนหนึ่งก็โลภฉวยโอกาสเอาเงินของคนอื่นส่วนอีกคนก็ตีเนียนเอาของคนอื่นไปของตัวเองคิดเหรอว่าผมจะวางใจให้คนแบบพวกคุณเนี่ยมาดูแลเรื่องเงินทองของบริษัทได้ท่านประธานพูดเรื่องอะไรคะที่ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะเชิญครับคุณวุฒิมีคุณวุฒิทนายส่วนตัวผมเองใครจะอยู่ก็อยู่
กูไม่อยู่แล้วเว้ยนุ้ยแล้วใครมันจะอยากอยู่วะนี่ค่ะเอาไปเลยค่ะนะคะท่านประธานขอบคุณจริงๆค่ะคุณออนคุณน่ะเป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดละคุณเป็นคนที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นทั้งไม่ยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับหน้าที่การงานคุณนี่แหละเป็นคนที่ผมวางใจจะให้ดูแลเรื่องเงินทองของบริษัทตั้งใจทำงานนะครับผู้จัดการคนใหม่ขอบคุณจริงๆนะคะฉันจะทำให้เต็มที่เลยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปทวงเงินที่คุณจ๊อบเอามาให้ผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธานไม่อยากนั่งข้างพวกการศึกษาต่ำเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเหมารวมอะว่าผมเป็นพวกระดับเดียวกันพวกคุณคนที่มีการศึกษาสูงอย่างผมเนี่ยไม่ง้อหรอครับบริษัทเล็กๆกระจอกกระจอกแบบเนี้ยจบแค่ม.3เนี่ยนะแต่คิดจะมานั่งใกล้ผมผมจบถึงด็อกเตอร์ด้านการบริหารมาโดยตรงจากเมืองนอกเลยนะประสบการณ์ในการทำงานก็ไม่มีแถมยังเพิ่งจบใหม่ด้วยเอาอย่างนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปอีกทีไม่รับก็แค่บอกไม่รับสิครับไม่ต้องมาพูดดีบอกว่าจะติดต่อกลับไปอีกทีวุฒิการศึกษาของคุณนี่ดีมากเลยนะคะทางเราเนี่ยต้องการคนใหม่ไฟแรงที่จบด้านนี้มาอยู่พอดีเลยค่ะครับผมส่วนเงินเดือนที่ต้องการไม่ได้เขียนระบุไว้ไม่ทราบว่าคุณชิสนุพงศ์คะคุณต้องการเงินเดือนเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเงินเดือนที่ผมต้องการเหรอครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็แค่120,000 บาททั่วนะครับฮะ 120,000 บาทใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยจบด็อกเตอร์ด้านการบริหารมาโดยตรงจากเมืองนอกเลยนะครับเงินเดือนสำหรับคนที่จบด้านนี้มาก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 120,000 บาทนะครับอ๋อแล้วผมก็ขอผู้ช่วยด้วยนะครับสัก3คนครับแค่3คนก็พอแล้วครับ3คนอะไรนะต้องมีผู้ช่วยด้วยงั้นเหรอใช่แล้วครับแล้วก็วันหยุดเนี่ยผมขอทำงานอาทิตย์ละ3วันพอแล้วครับที่เหลือเนี่ยขอเป็นวันหยุดนะครับผมขอหยุดวันพฤหัสศุกร์เสาร์อ๋อแล้วก็อาทิตย์ด้วยนะครับเพราะว่าสมองผมเนี่ยต้องการการพักผ่อนนะครับไม่อย่างนั้นงานที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับอ้ออีกอย่างเนี่ยผมต้องหาเวลาว่างไปตีกอล์ฟด้วยนะครับเพื่อผ่อนคลายนะฮะอะไรนะอ้อส่วนเรื่องวันหยุดพักร้อนประจำปีนะครับผมขอปีละ90วันก็พอแล้วครับแค่90วันพอแล้วครับไม่ขออะไรเยอะ
ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับว่าผมขอสวัสดิการค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารกลางวันเดือนละ 30,000 ครับถ้าคุณให้ตามที่ผมขอได้เนี่ยผมรับรองเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะทำกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำให้บริษัทพวกคุณเลยครับคือทางเราไม่สามารถรับคุณเข้าทำงานได้หรอกนะคะอ้าวนั่นไหนคุณเพิ่งบอกว่าคุณต้องการคนที่จบใหม่จบด้านนี้โดยตรงมาทำงานที่นี่ไงครับมันก็ใช่ค่ะแต่ทางเราเนี่ยไม่สามารถให้เงินเดือนแล้วก็สวัสดิการตามที่คุณขอมาได้หรอกนะคะสวัสดิการที่คุณขอมาเนี่ยปีนึงคุณขอทำงานแค่9เดือนทำงานเดือนละ14วันเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีนึงนี่คุณทำงานแค่126วันเองนะคะนี่ยังไม่รวมกับลากิจแล้วก็ลาป่วยเลยนะคะแล้วไงล่ะครับส่วนเงินเดือนที่คุณขอมาเนี่ยระดับนั้นคงต้องเป็นระดับ CEO แล้วล่ะค่ะเผลอๆนี่ CEO ยังได้เงินเดือนน้อยกว่าคุณอีกนะคะสวัสดิการอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามที่บริษัทเรากำหนดให้กับพนักงานทุกคนไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษขนาดนั้นหรอกนะคะคุณสมองของพวกคุณเนี่ยมันคิดได้แค่นี้ไงบริษัทของพวกคุณเนี่ยถึงไม่เจริญเติบโตสักทีเนี่ยนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณอยากได้คนที่ทำงานเก่งๆมาทำงานพวกคุณเนี่ยพวกคุณต้องกล้าลงทุนหน่อยสิอ๋อที่หลังเนี่ยถ้าไม่มีปัญญามาจ้างคนที่มีความสามารถสูงการศึกษาสูงอย่างผมเนี่ยไม่ต้องโทรเรียกมาให้ผมมาสัมภาษณ์นะครับมันเสียเวลาเข้าใจไหมครับถ้างั้นเนี่ยทางเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเชิญค่ะคุณครับคุณไม่ต้องไล่ผมหรอกครับผมไปอยู่แล้วครับคนที่มีการศึกษาสูงอย่างผมเนี่ยไม่ง้อหรอกครับบริษัทเล็กๆกระจอกแบบเนี้ยอุ๊ยมึงเข้าไปดีเอาดาก่อนนี่นายใช่ไหมที่เข้ามาทำงานที่นี่วันนี้วันแรกอะว่าแต่นายชื่ออะไรหรอแล้วทำไมผมต้องบอกให้คุณรู้ด้วยล่ะเอ้าก็เราทำงานด้วยกันนี่เราก็ต้องรู้จักชื่อกันสิอีกอย่างนะถ้าเราไม่รู้จักชื่อกันต่อไปเราจะทำงานร่วมกันได้ไงอะทำงานร่วมกันงั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยจะมานั่งใกล้ผมอืมก็ใช่อ่ะสิแล้วนี่คุณจบอะไรมาเหรอคือฉันจบแค่ม.3เองอ่ะคือจบแค่ม.3เนี่ยนะแต่คิดจะมานั่งใกล้ผมจบถึงด็อกเตอร์ด้านการบริหารมาโดยตรงจากเมืองนอกเลยนะจำไว้ด้วยนะว่าคุณกับผมเนี่ยมันคนละระดับกันจะมานั่งใกล้กันไม่ได้นายจะจบอะไรมันก็เรื่องของนายแต่นี่คืองานที่นายต้องรับผิดชอบเดี๋ยวผมไม่อยากนั่งข้างพวกการศึกษาต่ำเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเหมารวมอ่ะว่าผมเนี่ยเป็นพวกระดับเดียวกันกับพวกคุณเนี่ยอีก10นาทีก็เลิกงานแล้วไปเตรียมตัวสแกนนิ้วดีกว่ายังไม่ทำดีกว่าขอเล่นเกมก่อนแล้วกัน
ากเลยนะเล่นแต่เกมงานก็ไม่ทำนั่นแหละไอ้มึงสกิลสองดิเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทนี้ซะนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกจากบริษัทหรอนี่อย่าบอกนะว่าแกเป็นประธานบริษัทอะถามจริงดูละครสั้นมากไปปะฉันไม่ใช่ประธานบริษัทหรอกแล้วแกเป็นใครเหรออ๋อเป็นอีพวกไพ่อีพวกการศึกษาตับแต่ฉันเป็นคณะกรรมการบริษัทนี้ตั้งหากล่ะฮะบริษัทนี้มีกรรมการบริษัทจบแค่ม.3 แค่นี้เองเหรอก็ใช่น่ะสิถึงคุณจะจบมาด้วยการศึกษาสูงแต่ความคิดและนิสัยของคุณเนี่ยมันแย่มากที่ฉันได้ฝ่ายบุคคลเรียกคุณเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็รับคุณเข้ามาทำงานเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากให้โอกาสกับคนที่จบใหม่ไงแต่คุณกับดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วแบบเนี้ยบริษัทเขาไม่จ้างคุณหรอกนะเชิญออกไปซะคิดว่าผมจะง้อคุณงี้เหรอบริษัทของคุณเนี่ยมันก็โตได้แค่นี้แหละมันจะไปได้สักเท่าไหร่กันเชียวตกงานแล้วยังไม่สำเร็จนะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าใบปริญญาเนี่ยมันก็แค่ใบเบิกทางใบหนึ่งประสบการณ์การทำงานต่างหากที่จะทำให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จถึงฉันจะจบแค่ม.3 แต่ฉันก็เป็นถึงคณะกรรมการบริษัทที่มีปันผลต่อปีเป็น10ล้านส่วนคุณที่จบมาสูงมากกว่าฉันแต่ยังต้องมายื่นใบสมัครเพื่อที่จะมาเป็นลูกจ้างฉันอยู่เลยคราวหลังเนี่ยก็อย่าเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วนะเพราะว่าใบปริญญาใบเดียวมันไม่ได้วัดคุณค่าของคนอย่างเดียวนะจำใส่สมองอันน้อยนิดของคุณไว้ด้วยเออสมน้ำหน้าทำตัวเองทั้งนั้นเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองนั่นช่วยขับเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันได้ครับบอสมีคนชนรถเราครับบอสเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะครับนี่มึงขับรถภาษาอะไรเนี่ยถึงได้มาชนรถกูเนี่ยมึงสวยอะไรของกูวะเนี่ยล้อใหญ่ขนาดนี้มึงจะมีปัญญาชดใช้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องตามละฉันยังมีธุระสำคัญที่ต้องรีบไปทำอีกรถเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอเป็นรอยอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าจะปล่อยคนผิดหนีไปแบบนี้หรอครับช่างมันเถอะนะถือว่าฟาดคอแล้วกันป่ะเรารีบไปกันเถอะอ
ใจถึงมากเลยยังกล้าย้อนกลับมาอีกต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าพี่ชายของหนูเขาเป็นใบ้ค่ะ เขากลัวว่าจะสื่อสารกับพวกคุณไม่เข้าใจเลยไปตามหนูมาเพื่อให้มาขอโทษพวกคุณค่ะเมื่อกี้พี่ชายของหนูเขาขับรถมาชนรถพวกคุณใช่ไหมคะหนูต้องขอโทษแทนพี่ชายของหนูด้วยนะคะคือว่าพวกเราก็ไม่รู้ว่าค่าซ่อมรถของคุณเท่าไหร่พวกคุณดูสิคะว่าเงินแค่นี้มันพอไหมคะน้องครับดูรถนี่สิครับนี่เป็นรถอะไรเงินแค่เนี้ยมันจะไปพอได้ไงเมื่อกี้เนี่ยพี่ชายของคุณเขาวิ่งไวมากเลยนะสงสัยเขาจะไม่ได้เป็นอะไรมากคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองนั่นบอสครับผมว่าเรียกร้องพวกเขาไปพวกเขาก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีครับเราไปพวกเขาไปเถอะครับคุณตาลคุณจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆได้ยังไงรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเนี่ยก็พังเหมือนกันนะคุณจะปล่อยผ่านไปเฉยๆแบบนี้งั้นหรอเงินที่พวกคุณชดใช้ให้ฉันเนี่ยฉันรับเอาไว้แล้วนี่คือเงินที่ฉันชดใช้คืนให้พวกคุณแต่ว่าพี่ชายของหนูเขาคือมีคุณฉันก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละอยากจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจฉันอ่ะคุณรับเงินนี้ไว้ซะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าคุณตาลเรารีบไปกันเถอะครับ